่าวความเคลื่อนไหวชุมชนในรอบสัปดาห์ข่าวที่1 นับถอยหลังสู่งานมหาปวารณาในงานมหาปวารณาครั้งที่41ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่3-9เดือนพฤศจิกายน2566ที่บวรราชธานีอโศกปีนี้เป็นปีที่น้ำแห้งช้ามีเพียงเส้นทางบ้านราดกุดระงมเส้นทางเดียวที่สามารถใช้สัญจรได้ค่ะความเตรียมพร้อมด้านที่พักนักเรียนและชาวชุมชนได้กระจายตัวกันทำความสะอาดสถานที่พักตามจุดต่างๆเช่นเฮือนบวรและสถานที่สำคัญของส่วนกลางทั้งที่พักของผู้ใหญ่และที่พักของนักเรียนด้านทีมไฟฟ้าได้เตรียมความพร้อมติดตั้งหลอดไฟเพิ่มแสงสว่างในจุดต่างๆอย่างทั่วถึงแม้จะทำงานกันหามรุ่งหามค่ำก็ตามค่ะส่วนด้านอาหารโรงบุญหลายโรงบุญพร้อมกันจัดในงานนี้ค่ะโดยโรงบุญทั้งหมดจะจัดที่เฮือนสวยเหมิดล่าสุดชาวชุมชนจากพุทธสถานต่างๆได้เดินทางมาร่วมงานมหาปวารณาที่บ้านราษฎร์กันแล้วค่ะและในค่ำวันศุกร์ที่3พฤศจิกายน2566ได้มีรายการปฐมนิเทศงานมหาปวารณาโดยมีท่านสมณะท่านสิกขมาศคนวัดและชาวชุมชนจากที่ต่างๆรวมถึงนักเรียนร่วมรายการจำนวน368ชีวิตค่ะข่าวที่2ท่านสมณะท่านสิกขมาศบ้านราษฎร์เวียนธรรมออกพรรษาที่บวรราชธานีอโศกในเวลา 18:00 น. ถึง 20:00 น. วันอาทิตย์ที่29ตุลาคม2566มีรายการเวียนธรรมออกพรรษาของท่านสมณะและท่านสิกขมาศโดยท่านได้ขึ้นเทศทีละองค์องค์ละ3นาทีและใน3นาทีของแต่ละท่านล้วนมีเรื่องราวดีๆที่ท่านได้ฝึกฝนปฏิบัติในตลอดช่วงเข้าพรรษาที่ผ่านมาเพื่อยังปัญญาและเป็นต้นแบบในทางปฏิบัติแก่พวกเราชาวชุมชนคนวัดค่ะข่าวที่3ความคืบหน้าสถานการณ์น้ำท่วมก่อนงานมหาปวารณาปีนี้เป็นปีที่น้ำแห้งช้ากว่าปีก่อนๆในระหว่างการเตรียมงานมหาปวารณาปีนี้เพียง1อาทิตย์บางจุดยังต้องมีการวิทย์น้ำเศษโคลนเศษกิ่งไม้ยังมีให้เก็บและให้จัดการอยู่และในปัจจุบันเส้นทางการเดินรถบ้านราษฎร์ไปบ้านคำกลางยังไม่สามารถใช้การได้เส้นทางไปนาโมยังมีน้ำท่วมขังอยู่แปลงกสิกรรมริมมูลฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกน้ำยังท่วมขังทั้งหมดและจากสถานการณ์น้ำท่วมนานจุดปฐมพยาบาลในงานมหาปวารณานี้จะอยู่ที่ห้องศิลปะโลกุตระอาคารบวรชั้น2ค่ะในงานมหาปวารณานี้จะเปิดบริการตั้งแต่ 7:00 น.ถึง 2:00 น.ค่ะข่าวที่4ปฏิบัติการแมวบินหลังการนำเสนอคลิปอินเสิร์ตที่ท่านสมณะฟ้าไทยสมชาติโกได้นำมาประกอบรายการพุทธศาสนาตามภูมิภาคทบทวนเรื่องของแมวบินนักจัดระเบียบบ้านทำให้เกิดกระแสตื่นตัวในชุมชนโดยท่านสมณะฟ้าไทยได้ต่อยอดอาสาออกจัดระเบียบสถานที่ส่วนกลางและเจาะลึกถึงหน่วยงานต่างๆในชุมชนทำให้หน่วยงานในชุมชนตื่นตัวในการจัดระเบียบที่พักที่ทำงานของตนเองท่านไม่ได้จัดแต่ของคนอื่นเท่านั้นแม้แต่ส่วนงานของท่านเองที่อยู่ในส่วนกลางท่านก็พร้อมที่จะเอาของออกไม่หวงแหนเพื่อให้เป็นต้นแบบแก่ชาวชุมชนคนวัดที่พร้อมจะให้ส่วนกลางเข้าไปบริหารจัดการเพื่อการลดตัวลดตนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของคนในชุมชนปฏิบัติการแมวบินไม่จำเป็นต้องให้ทีมแมวบินไปจัดระเบียบให้อย่างเดียวแต่ละคนก็สามารถเป็นแมวบินจัดระเบียบบ้านจัดระเบียบที่ทำงานด้วยตัวเองอีกด้วยค่ะหลักปฏิบัติการของทีมแมวบินคืออ่อนน้อมถ่อมตนขออนุญาตแจ้งเจ้าของสถานที่แจ้งเจ้าของงานก่อนเข้าปฏิบัติการแต่ความผิดพลาดบกพร่องก็มีบ้างเป็นธรรมดาแต่ก็เป็นไปเพื่อการเรียนรู้และแก้ไขเพื่อให้เกิดการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆค่ะThank you.
ข่าวกิจกรรมวันบวรบวรราชธานีอโศกประจำวันจันทร์ที่30ตุลาคม2566ใกล้จะถึงงานมหาปวารณาซึ่งเป็นงานประจำปีของชาวอโศกโดยบ้านราษฎร์เป็นเจ้าภาพดังนั้นงานเร่งด่วนอีกงานหนึ่งของบ้านราษฎร์ณขณะนี้นะคะก็คือการ5สอสถานที่เพื่อเตรียมต้อนรับพี่น้องที่จะเดินทางมาร่วมงานครั้งนี้ค่ะกิจกรรมวันบวรสำหรับสัปดาห์นี้จึงเป็นกิจกรรม5สอของ3กลุ่มสีค่ะสีส้มช่วยกันทำ5สอบริเวณด้านหน้าอาคารอาชีวะและห้องน้ำชายหญิงเพื่อให้พี่น้องที่เดินทางมาสามารถกางเต็นท์นอนและได้รับความสะดวกปลอดภัยค่ะสีแดงร่วมกันทำ5สอชั้น2อาคารบวรฝั่งที่พักฝ่ายชายซึ่งส่วนมากก็จะเป็นข้าวของส่วนกลางที่ไม่ได้ใช้แล้วโดยช่วยกันขนขึ้นรถไปที่สคจ.เพื่อคัดแยกต่อไปค่ะส่วนสีชมพูร่วมกันทำ5สอชั้น2อาคารบวรเช่นเดียวกันแต่เป็นฝั่งที่พักฝ่ายหญิงซึ่งส่วนมากก็จะเป็นข้าวของส่วนตัวที่เกินความจำเป็นและเป็นของเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วที่คัดแยกออกมาอันไหนที่ใช้ได้ก็นำไปจำหน่ายเป็นสินค้ามือสองที่ร้านดินอุ้มดาวนำเงินเข้าส่วนกลางเป็นกุศลของเจ้าของต่อไปค่ะและงานเร่งด่วนอีกงานหนึ่งก็คือการเตรียมพืชผักสำหรับทำอาหารให้ชาวบ้านราษฎร์และต้อนรับพี่น้องที่จะมาร่วมงานปีใหม่ตลาดอริยะที่จะมาถึงในอีก2เดือนข้างหน้าโดยมี2กลุ่มสีร่วมด้วยช่วยกันดังนี้ค่ะสีม่วงไปสวนอุทยานบ้านกุดระงมช่วยกันถอนหญ้าแปลงผักบรอกโคลีและผักกาดขาวปลีดูเป็นงานง่ายนะคะแต่ก็ต้องละเอียดละออเพราะว่าการถอนหญ้าต้องถอนให้ถึงรากมิฉะนั้นก็จะแย่งอาหารในแปลงผักทำให้ผักได้อาหารไม่เต็มที่ซึ่งจะได้เก็บมากินในช่วงเดือนธันวาคมจนถึงมกราคมนี้แหละค่ะสำหรับสีเหลืองนะคะไปเต็มแปลงใส่ปุ๋ยสำหรับปลูกผักอายุสั้นที่จะเติบโตทันได้เก็บมากินในงานปีใหม่ตลาดอริยะเช่นกวางตุ้งคะน้าผักกาดเขียวปลีและผักกาดขาวค่ะชีวิตของคนบ้านราษฎร์ได้หมุนวนมาจนเกือบจะสิ้นปีอีกแล้วนะคะทุกคนเป็นเจ้าของชีวิตที่จะจัดการด้วยตนเองว่าเราจะนำชีวิตหมุนวนสู่โลกุตตระมากขึ้นหรือเสื่อมลงก็อยู่ที่ปัญญาของแต่ละคนจะจัดสรรค่ะกิจกรรมวันบวรสำหรับสัปดาห์นี้มีเพียงเท่านี้ค่ะจะเริ่มทำสำนึกดีค่ะนับตั้งแต่วันที่เปิดเทอมหลังจากร่วมกันขายอาหารเจของชุมชนในสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนทั้งงาน5สอเตรียมที่พักบนอาคารบวร5สอทางสัญจรที่เคยน้ำท่วมในชุมชนเพื่อต้อนรับพี่น้องจากต่างบวรที่มาเข้าร่วมงานมหาปวารณาได้ลงงานกสิกรรมร่วมกันถอนหญ้าเตรียมแปลงปลูกผักช่วยกันฟื้นฟูสีเขียวกลับมาหลังจากน้องน้ำท่วมพื้นที่กสิกรรมบางส่วนให้กลับมาสวยงามอีกครั้งสัมปีข่าวบ้านราษฎร์ระหว่างวันที่29กันยายนถึง3ตุลาคม2566ข่าวรับบริจาคข้าวเหนียวจากแม่บุญเรืองเมื่อวันที่2ตุลาคม2566ท่านสมณะมือมั่นปรนกโรและญาติธรรมชาวบวรราชธานีอโศกเดินทางไปที่บ้านปลาขาวอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรับบริจาคข้าวเหนียวจำนวน2ตันครึ่งและสมุนไพรพื้นบ้านขิงข่าตะไคร้มะพร้าวเพื่อนำมาแปรรูปต่อไปแม่บุญเรืองและครอบครัวนิมนต์ท่านสมณะฉันภัตตาหารและชาวบวรราชธานีอโศกร่วมรับประทานอาหารที่บ้านเกิดความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับขออนุโมทนาบุญครับความคืบหน้ากสิกรรมไร้สารพิษบ้านราษฎร์ในช่วงปลายเดือนกันยาที่สวน255ได้มีการช่วยกันโฮมแฮงเตรียมพื้นที่ทำแปลงผักโดยท่านศิขมาศผาแก้วชาวหินฟ้าคุณพ่อแรงผักเบ้าทองอาจารย์ดังชัยช่วงชิงผู้ใหญ่ในชุมชนร่วมกับเด็กนักเรียนสัมมาสิขาราชธานีอโศกช่วยกันปรับพื้นที่แปลงผสมดินใส่ปุ๋ยทุกคนทำงานอย่างคึกคักที่สำคัญได้รับพลังใจจากพ่อครูสมณะโพธิรักษ์
และคณะสมณปัจฉามาเยี่ยมเยือนในเช้าวันนี้ด้วยแล้วปุ๊บเวลาเรากองเข้ามานี่ให้มันเป็นหลังเต่านะครับให้ปูนเป็นหลังเต่าไว้สักระยะหนึ่งปุ๊บหลังเต่ามันจะเริ่มยุบในขณะที่เริ่มยุบนี่มันบอกแล้วว่านี่ฉันย่อยสลายเลยนะมันยุบตัวลงเราก็พร้อมที่จะปลูกตัวนี้ยังไม่ย่อยสลายไม่เป็นไรเพราะตัวข้างบนนี่มันจะพร้อมจะเป็นอาหารแล้วพร้อมจะดูดซึมแล้วครับเพราะว่ารากต้นไม้นี่มันไม่ได้กินข้าวเหมือนเรามันไม่มีฟันนะครับมันไม่มีฟันเคี้ยวนะมันดูดซึมครับครับน้ำย่อยถ้ามันย่อยแล้วมันก็กินไปเรื่อยกินไปเรื่อยพวกนี้ในขณะที่มันกินตัวนี้อยู่พวกนี้มันก็เริ่มย่อยสลายนะครับปีที่2ก็เริ่มเน่ามันก็กินไปเรื่อยครับมันก็ไม่ได้หยุดการเจริญเติบโตครับที่สวนทำกินโดยคุณปะชุ่มจิตและทีมงานจิตอาสาก็ช่วยกันปลูกหัวชายเท้าด้วยการหยอดเมล็ดนักเรียนสมาชิกขาช่วยกันปลูกมะเขือพริกผักหวานสวน204ก็ปลูกหัวชายเท้าเช่นกันทั้งหมดนี้เพื่อต้อนรับพี่น้องที่จะมาร่วมงานเพื่อฟ้าดินที่จะมาถึงในช่วงปลายปีข่าวสมุนพระรามช่วยชีวิตสัตว์เมื่อวันที่1ตุลาคม2566บริเวณพื้นที่หน้าเรือนม่วงท่านศิขมาศกล้าข้ามฝันอโศกตระกูลทีมครุและนักเรียนสมุนพระรามชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6จำนวน10กว่าคนมาช่วยกันโฮมแฮงเก็บหอยปลาซิวตัวเล็กตัวน้อยที่กำลังติดปลักตมนำไปปล่อยในที่ปลอดภัยกิจกรรมนี้นอกจากเด็กๆจะสนุกสนานตื่นตาตื่นใจยังได้ฝึกความมีเมตตาไม่ทำร้ายสัตว์ซึ่งสอดคล้องกับการรักษาศีลข้อ1ในวิชาศีลเด่นเป็นงานฌานวิชาเจริญธรรมสำนึกดีครับบอกเล่าข่าวอโศกจากบวรสีมาอโศกมีหนึ่งข่าวข่าวที่หนึ่งเยี่ยมญาติธรรมและญาติธรรมมาเยี่ยมเยือนเมื่อวันจันทร์ที่23ตุลาคม2566สมณะสร้างไทยปณิโตสมณะดินทองนครวโรและญาติธรรมจากบวรสีมาอโศกไปเยี่ยมเยือนกลุ่มญาติธรรมปากช่องและนักเรียนสมาชิกขาศรีสาอโศกที่มาร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันเสียสละทำอาหารเจจำหน่ายในราคาถูกในช่วงเทศกาลกินเจที่มูลนิธิสว่างวิชาธรรมสถานอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมางานนี้ได้เห็นการรวมพลังกันของคนรุ่นใหม่มาสืบทอดกิจกรรมงานบุญเด็กๆได้เรียนรู้การทำอาหารเจและฝึกหลักการพาณิชย์บุญนิยมโดยมีครูและผู้ใหญ่เป็นที่ปรึกษาทำงานด้วยใจเสียสละอบอุ่นเย็นยิ้มอิ่มบุญในวันที่26ถึง28เดือนตุลาคม2566ญาติธรรมจากบวรสาลีอโศกเดินทางมาเยี่ยมเยือนชาวบวรสีมาอโศกด้วยความเป็นญาติยิ่งกว่าญาติขอบพระคุณที่ติดตามรับชมจรณภัยทุกท่านครับเจริญธรรมสามัคคีพบกับบอกเล่าข่าวบวรสาลีอโศกข่าวการจัดงานวันออกพรรษาและตักบาตรเทโววันออกพรรษาได้เวียนมาบรรจบครบอีกครั้งในวันที่29ตุลาคม2566เป็นโอกาสให้ชาวชุมชนญาติธรรมทางใกล้และไกลได้เข้าวัดพาครอบครัวมาร่วมบุญร่วมกุศลตักบาตรเทโวอาหารมังสวิรัตเป็นวัดปฏิบัติที่ท่านสมณะโปรดญาติโยมเป็นพุทธประเพณีไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์ปีนี้มีญาติธรรมนำกลองยาวมาร่วมสืบสานประเพณีด้วยคนเต้นกันขนาดนี้แล้วผู้สืบก็ร่วมฟังพระธรรมเทศนาก่อนฉันเพิ่มอธิศีลอธิจิตอธิปัญญา
ทำให้จิตใจร่าเริงเบิกบานกินอาหารร่วมกันสนทนากันเป็นภาพบรรยากาศที่อบอุ่นประทับใจสิ้นสุดฤดูจำพรรษา3เดือนชาวชุมชนขอขมาท่านสมณะและพระคุณเจ้าที่ได้ล่วงเกินท่านด้วยกายวาจาใจขอให้ท่านอโหสิกรรมชาวชุมชนสรุปทบทวนตบะธรรมเข้าพรรษาได้เรียนรู้การตั้งมั่นอุตสาหะมานะภาคเพียรปฏิบัติต่อสู้กับกิเลสมีชนะบ้างแพ้บ้างยังไม่ได้เด็ดขาดน้อยไม่ได้ตั้งที่ตั้งสัจจะแต่ไม่ได้ตั้งกับท่านสมณะนะคะแต่ตั้งใจของตัวเองว่าจะจัดการกับ5สอนะคะแล้วก็จะล้างตัวรังเกียจนะคะแล้วก็จะเพิ่มปฏิสินของตัวเองเรื่องของความขี้เกียจนะจะละความขี้เกียจกับความรังเกียจนะก็ทำคิดว่าตัวเองยังขี้เกียจอยู่เยอะเลยค่ะท่านก็คิดว่าพรรษานี้ก็50-50นะได้ท่านสมณะเวียนธรรมออกพรรษาเพิ่มสัมมาทิฏฐิเพิ่มปัญญาพัฒนาจิตใจชาวพุทธนี่ควรจะเข้าใจเรื่องของศาสนาให้ดีๆนะเพราะว่าศาสนาพุทธไม่เหมือนศาสนาอื่นๆศาสนาพุทธนี่เป็นโลกุตระธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นโลกุตระธรรมนะเป็นธรรมที่เหนือโลกนะของศาสนาอื่นๆเขาก็เป็นธรรมะที่เป็นโลกียธรรมเจริญธรรมสำนึกดีค่ะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะสัปดาห์นี้ทะเลธรรมมีหนึ่งค่ะข่าวค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมกิจกรรมวันออกพรรษาและการจัดประชุมจัดตั้งตัวแทนพรรคสัมมาธิปไตยประจำจังหวัดตรังวันที่28และ29ตุลาคมทะเลธรรมมีกิจกรรมแบบ 3 in 1ค่ะคือร่วมกับมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมจัดค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมหลักสูตร2วันควบคู่ไปกับกิจกรรมวันออกพรรษาและจัดการประชุมเลือกตัวแทนพรรคสัมมาธิปไตยประจำจังหวัดตรังเริ่มต้นกิจกรรมเช้าวันเสาร์ที่28ตุลาคมช่วงทำวัดเช้าชาวทะเลธรรมและจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมสวนป่านาบุญ2ร่วมกันรายงานผลการตั้งตบะเข้าพรรษาและบอกเล่าสภาวะธรรมของแต่ละคนเพื่อเป็นบทเรียนให้กันและกันจากนั้นเข้าสู่บรรยากาศของค่ายสุขภาพมีผู้มาเข้าค่าย46ท่านมีพี่น้องจิตอาสามาร่วมบำเพ็ญ44ท่านภาคเช้าเป็นการบรรยายและสาธิตภาพรวมส่วนภาคบ่ายแบ่งกลุ่มย่อยเรียนรู้เทคนิคการดูแลสุขภาพตนเองโดยมีจิตอาสาลงประจำกลุ่มชาวค่ายตั้งใจเรียนรู้กันอย่างสนุกสนานเบิกบานมีโอกาสซักถามลงรายละเอียดได้อย่างเต็มที่เช้าวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมวันออกพรรษาชาวทะเลธรรมจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมและผู้เข้าค่ายส่วนหนึ่งที่อยู่พักค้างร่วมกันฟังธรรมจากท่านสมณะเวลาประมาณ 7:00 นเป็นเวลาที่นัดหมายชาวค่ายเรียนรู้ยาเม็ดที่6การออกกำลังกายกดจุดโยคะจากนั้นร่วมกันใส่บาตรวันออกพรรษาที่ด้านหน้าร้านค้ารวมคุณต่อด้วยฟังธรรมะก่อนฉันจากท่านอาจารย์2สมณะผืนฟ้าอนุตโรเป็นการเปิดโอกาสให้ชาวค่ายได้เรียนรู้ยาเม็ดที่8ยาเม็ดธรรมะที่ทำให้ใจพ้นทุกข์หลังจากฟังธรรมจบชาวค่ายร่วมกันเรียนรู้ยาเม็ดที่7การรับประทานอาหารปรับสมดุลทุกคนได้ลงมือฝึกทำอาหารสุขภาพกันเองมีจิตอาสาแม่ครัวหลักเป็นพี่เลี้ยงแนะนำบรรยากาศสนุกสนานมากค่ะทำไปก็ซักถามกันไปแล้วก็รับประทานอาหารที่ทำร่วมกันเป็นอันจบค่ายสุขภาพในครึ่งเช้าในช่วงค่ายครั้งนี้มีการรับสมัครสมาชิกพรรคสัมมาธิปไตยด้วยนะคะได้สมาชิกใหม่เพิ่มขึ้น17ท่านค่ะ
ภาคบ่ายเวลาบ่ายโมงตรงเป็นกิจกรรมของพรรคสัมมาธิปไตยค่ะมีการจัดประชุมเพื่อเลือกตั้งตัวแทนพรรคประจำจังหวัดตรังมีสมาชิกพรรคผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเข้าร่วมประชุม72ท่านส่วนหนึ่งเป็นสมาชิกใหม่หมาดๆค่ะคือผู้มาเข้าค่ายสุขภาพในครั้งนี้ที่เห็นชอบและเต็มใจสมัครเป็นสมาชิกพรรคผลการประชุมมีการคัดเลือกได้ตัวแทนพรรคประจำจังหวัดตรัง3ท่านและใช้พื้นที่ของทะเลธรรมเป็นที่ทำการตัวแทนพรรคประจำจังหวัดตรังด้วยปิดท้ายกิจกรรมด้วยรายการเวียนธรรมออกพรรษาในภาคค่ำโดยท่านสมณะทุกรูปได้ให้สัมมาทิฏฐิและให้กำลังใจทุกคนให้ยืนหยัดอยู่กับหมู่กลุ่มเพื่อฝึกฝนขัดเกลาตนเองให้เจริญพัฒนายิ่งขึ้นไปเจริญธรรมสำนึกดีค่ะชุมชนพูดเธอสัมมาด้วยเรื่อยปลายฟ้าพอท่านนำพาจรณวิชาน้อมวันทารู้ตื่นเบิกบานข่าวดอยรายปลายฟ้าข่าว5สศูนย์เรียนรู้ขยะและปรับปรุงพื้นที่เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ขยะชาวชุมชนและจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมร่วมใจกันเคลียร์พื้นที่ภายในโรงเก็บของให้โล่งสะอาดโดยย้ายสิ่งของต่างๆที่ไม่จำเป็นออกจากบริเวณนั้นเช่นย้ายโต๊ะย้ายตู้เก่าสิ่งของต่างๆที่ไม่ได้ใช้งานไปยังโรงเก็บขยะเพื่อเอาไว้ใช้ประโยชน์ในชุมชนต่อไปของที่เก็บไว้เป็นระยะเวลานานหมดสภาพบางสิ่งจำเป็นต้องทิ้งบางสิ่งก็สามารถนำไปทำปุ๋ยได้จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการทำ5สออย่างประจำสม่ำเสมอทำให้พื้นที่สะอาดและเป็นที่สบายตาสบายใจของผู้ที่ได้พบเห็นและเพิ่มพื้นที่การใช้ประโยชน์ได้มากมายการปรับปรุงพื้นที่ภายในโรงเก็บของเก่าเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ขยะครั้งนี้เราจะใช้วัสดุที่มีอยู่จากโรงเก็บของตรงข้ามกับโรงเก็บฟางเช่นบานหน้าต่างเก่าบานประตูเก่าถังน้ำเก่าอิฐดินที่จะใช้สร้างบ้านดินและใช้ไม้ไผ่จากธรรมชาติบริเวณรอบๆรอยรายปลายฟ้าเพื่อมาใช้กั้นห้องให้เป็นสัดส่วนเพื่อใช้เก็บของบริจาคที่มีค่าสามารถนำไปขายต่อได้และของที่สะอาดสามารถแบ่งปันได้การทำ5สอและสร้างศูนย์เรียนรู้ครั้งนี้เราพยายามใช้หลัก 8R คือ Rethink คิดดูให้ดีของมันต้องมีหรือเปล่า Refoodจะรักโลกใจต้องนิ่งไม่ใช้ปฏิเสธเลย Reuse ยังไม่พังก็ใช้ซ้ำวนไป Recycle ขยะจะไม่เป็นขยะส่งไป Recycle เลยข่าวที่2เยี่ยมบ้านญาติธรรมดอยรายปลายฟ้าและจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมชาวดอยรายปลายฟ้าได้ร่วมใจกันไปเยี่ยมบ้านสวนของคุณเกศรอินทปัญญาจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมซึ่งอยู่ที่ตำบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเมื่อชาวชุมชนได้ย่างก้าวเข้าไปในบริเวณบ้านทุกคนต่างรู้สึกว่าบ้านหลังนี้ไม่ได้แตกต่างไปจากวัดมากนักให้ความรู้สึกที่สงบอบอุ่นและเป็นกันเองบนพื้นที่กว่า3ไร่คุณเกศรได้ทำนาแปลงเล็กทั้งหมด12แปลงมีการปลูกพืชผสมผสานพืชสวนครัวผักพื้นบ้านซึ่งเป็นพืชวรรณะ9บริเวณคันนาจะปลูกกล้วยมะละกอมะเขือยาวถั่วต่างๆและฟักทองในที่ลุ่มจะปลูกพืชเช่นผักบุ้งผักกูดผักพายในการจัดค่าย
แพทย์วิถีธรรมที่จะมีขึ้นในวันที่11ถึง12พฤศจิกายน2566นี้คุณเกศรจะมาช่วยชาวชุมชนจัดเตรียมนาแปลงเล็กขึ้น2แปลงเพื่อรองรับขยะสดที่จะเกิดขึ้นระหว่างการจัดค่ายแพทย์วิถีธรรมอาวาสสถานดอยรายปลายฟ้าเจริญธรรมสำนึกดีค่ะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะข่าวความเคลื่อนไหวแพทย์วิถีธรรมและพรรคสัมมาธิปไตยระหว่างวันที่28ตุลาคมถึงวันที่3พฤศจิกายน2566มีด้วยกัน3ข่าวค่ะข่าวที่1ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมกสิกรรมไร้สารพิษเศรษฐกิจพอเพียงณสวนป่านาบุญ9จังหวัดสุพรรณบุรีระหว่างวันที่25ถึงวันที่29ตุลาคม2566มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับพรรคสัมมาธิปไตยนำโดยอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าจนและจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมเครือข่ายภาคกลางร่วมกันจัดค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมกสิกรรมไร้สารพิษเศรษฐกิจพอเพียงณสวนป่านาบุญ9ตำบลสักกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีมีผู้เข้ารับการอบรมลงทะเบียนแบบพักค้าง74ท่านจิตอาสาร่วมบำเพ็ญ40ท่านสมัครสมาชิกใหม่พรรคสัมมาธิปไตยจำนวน18ท่านในแต่ละวันผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้วิถีชีวิตฝึกปฏิบัติการดูแลสุขภาพพึ่งตนด้วยเทคนิค9ข้อหรือยา9เม็ดปฏิบัติทำอาหารรับประทานเองเข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับพี่น้องจิตอาสาออกกำลังกายเดินเร็วรอบบริเวณสวนป่านาบุญ9สัมผัสอากาศบริสุทธิ์รอบๆแปลงนาได้ลงแปลงนาฝึกทำกิจกรรมไร้สารพิษโดยอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าจนนำสาธิตการทำกิจกรรมแบบประหยัดเรียบง่ายและขยันโคกหลุมพอเพียงปลูกพืชผักผลไม้แบบผสมผสานวางระบบน้ำเข้าแปลงด้วยพลังงานไฟแดดโดยนโยบายของพรรคสัมมาธิปไตยส่งเสริมการสร้างอาหารไร้สารพิษชีวิตสุขภาพดีมีเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งตรงพลังงานพึ่งตนและสร้างคนดีให้กับสังคมวันสุดท้ายของค่ายมีกิจกรรมตลาดวิถีธรรมผู้เข้ารับการอบรมได้ร่วมจับจ่ายซื้อสินค้าในราคาถูก4ระดับซื้อสัตว์มีน้ำใจและฟังรายการตอบปัญหาเพิ่มปัญญาพาพ้นทุกข์ก่อนปิดค่ายด้วยความอบอุ่นสุขสบายทั้งกายและใจข่าวที่2ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมณพุทธสถานทะเลธรรมจังหวัดตรังและการแต่งตั้งตัวแทนพรรคสัมมาธิปไตยประจำจังหวัดตรังเมื่อวันที่28ถึง29ตุลาคม2566พรรคสัมมาธิปไตยร่วมกับมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทยและเครือข่ายจิตอาสาภาคใต้จัดค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมณพุทธสถานทะเลธรรมตำบลบ้านควนอำเภอเมืองจังหวัดตรังมีผู้เข้าร่วมรับการอบรม46ท่านจิตอาสาร่วมบำเพ็ญ44ท่านผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่เคยติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารจากสื่อผ่านทางออนไลน์และนำไปปฏิบัติที่บ้านมาก่อนเห็นผลของการปฏิบัติเลยมาต่อยอดการเรียนรู้และปฏิบัติตนในค่ายสุขภาพผู้เข้ารับการอบรมได้รับฟังนโยบายพรรคที่ส่งเสริมการพึ่งพาตนเองในด้านต่างๆทั้งทางด้านอาหารสุขภาพเศรษฐกิจพลังงานรวมทั้งการสร้างคนดีให้กับสังคมได้เห็นการปลูกอยู่ปลูกกินที่เป็นรูปธรรมที่เกิดได้จริงมีความมั่นใจในนโยบายพรรคจึงมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคด้วยความเต็มใจจากข้อมูลผู้เข้าค่ายหลายๆท่านมีความประทับใจในแง่มุมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการดูแลสุขภาพที่เห็นผลสุขภาพที่ดีขึ้นจากการปฏิบัติที่ตนเองการพึ่งพาตนเองในด้านต่างๆรวมทั้งความจริงใจและความเบิกบานในการทำงานของจิตอาสาแพทย์ที่ทำส่วนใหญ่เป็นผู้ติดตามการทำงานของอาจารย์หมอเขียวและจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมและมารับการแบ่งปันลงบุญอาหารมังสวิรัติของพุทธสถานทะเลธรรมเป็นประจำ
และในบ่ายวันที่29ตุลาคม2566พรรคสัมมาธิปไตยได้จัดประชุมการแต่งตั้งตัวแทนพรรคสัมมาธิปไตยประจำจังหวัดตรังซึ่งเป็นการแต่งตั้งตัวแทนพรรคสัมมาธิปไตยประจำจังหวัดเป็นลำดับที่3ในภาคใต้มีตัวแทนคณะกรรมการบริหารสาขาพรรคจังหวัดนครศรีธรรมราชตัวแทนพรรคสัมมาธิปไตยประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดสงขลารวมทั้งสมาชิกพรรคภาคใต้มาเข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น72ท่านพร้อมมีเจ้าหน้าที่จากคณะกรรมการเลือกตั้งกลางประจำจังหวัดตรังเข้าร่วมสังเกตการตลอดการประชุมจนจบวาระการประชุมมีสมาชิกพรรคได้รับเลือกตั้งให้เป็นตัวแทนพรรคสมาธิปไตยจังหวัดตรังจำนวน3ท่านค่ะข่าวที่3กิจกรรมแบ่งปันน้ำสมุนไพรและพืชผักวันนา9ณอุทยานบุญนิยมจังหวัดอุบลราชธานีเช้าวันที่29ตุลาคม2566สถาบันบุญนิยมมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทยและพรรคสัมมาธิปไตยได้ร่วมกันจัดกิจกรรมแบ่งปันณอุทยานบุญนิยมอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีชาวชุมชนราชธานีอโศกและพี่น้องจิตอาสาได้มาร่วมด้วยช่วยกันทำกิจกรรมแบ่งปันแจกพืชผักไร้สารพิษผักพื้นบ้านหรือผักวันนะก้าวเช่นดาวดอยผักปลังมังกรหยกผักบุ้งแดงและวอเตอร์เครสเขียวและแดงเป็นต้นสาธิตวิธีการทำน้ำเอนไซม์มะละกอแจกน้ำสมุนไพรริเกนและสาธิตการทำลาบดาวดอยมีผู้มารับแบ่งปันให้ความสนใจมากมายกิจกรรมในวันนี้เป็นไปอย่างอบอุ่นจิตอาสามีความยินดีในการแบ่งปันแนะนำและให้องค์ความรู้ในการรับประทานน้ำเอนไซม์มะละกอน้ำสมุนไพรริเกนเพื่อปรับสมดุลทั้งร่างกายและจิตใจซึ่งเป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมพึ่งตนประโยชน์สูงประหยัดสุดปรับสมดุลร้อนเย็นและพบกันใหม่เจริญธรรมสำนึกดีค่ะ